อนนี้เชือกสีชมพูอยู่ด้านบนใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนนี้เชือกสีชมพูจะสลับลงไปอยู่สีฟ้าทำได้จริงหรือเปล่ามาดูครับติ๊กเกอร์โชว์ดึงโอ้ตบมือเย้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาตามคำแนะนำของเด็กๆทางบ้านนะครับที่บอกว่าอยากให้พวกเรานะครับหาของเล่นที่เป็นแบบมายากลครับเอามารีวิวให้ดูครับมาแล้วครั้งนี้ก็เลยไปจัดเอามาครับเดี๋ยวมาดูกันทีละกล่องเลยนะครับว่าแต่ละกล่องมีแบบไหนแล้วก็อะไรบ้างนะครับกล่องแรกนะครับจะเป็นเชือกที่เปลี่ยนสีได้นะครับอันนี้พออ่านภาษาจีนไม่ออกนะครับเดาเอาเพราะว่าเชือกมันมีสีแดงกับสีขาวครับแล้วก็มีกล่องเอาไว้ดึงสลับไปสลับมาอ่ะมาครับเพราะอันนี้เคยเห็นใน YouTube ครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นผู้หญิงส่องกระจกแต่อันนี้ยังไม่รู้คืออะไรครับเดี๋ยวมาดูแล้วก็อีกอันนึงครับอันนี้เป็นเชือกหรือยังวงเนี่ยสีเขียวๆแดงๆครับแล้วก็มีหลอดมา1อันนะครับอันนี้ครับอันสุดท้ายจะเป็นเชือกแล้วก็วงแหวนครับเป็นเชือกสีแดงเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นครับตอนนี้เดี๋ยวมาแกะกันดูก่อนครับดูว่าข้างในวิธีเล่นเขาจะมีแถมมาหรือเปล่านะครับพร้อมแล้วมาแกะกันไปเลยครับเด็กๆที่ดูอยู่ครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยแกะกันเลยเดี๋ยวมาดูวิธีเล่นครับเพราะต้องฝึกซ้อมก่อนตอนนี้เรโอพร้อมที่จะโชว์หรือยังครับเดี๋ยวมาดูครับเรโอจะเอาแหวนครับออกจากเชือกตอนนี้เรโอส่งมาก่อนครับส่งไหมพ่อให้เพื่อนๆดูก่อนนี่นะครับเชือกนะครับถูกมัดอยู่นะครับนี่ดึงยังไงก็ไม่หลุดนะครับเห็นไหมครับโอเคแน่นครับเรโอจะทำการออกนะครับนี่นะครับดูให้ดีดูครับเรโอจะจับเชือกบิดยังไงนะครับดูนะครับริโอเริ่มแกะนะครับน่าหลุดลงมาแล้วครับนี่โอเคครับผ่านครับชิ้นที่2ริโอมี2ชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูอีก1ชิ้นนะครับในครั้งนี้นะครับริโอจะโชว์กล่องเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตอนนี้เชือกนะครับสีขาวและสีแดงครับยังเข้ากันอยู่นะครับเดี๋ยวริโอจะทำการดึงนะครับดูให้ดีนะครับเชือกสีแดงจะหายไปนะครับไปดูเห็นไหมครับอันนี้เป็นมายากลง่ายๆครับมายากลของเด็กๆนะครับอันนี้พอดึงกลับมาครับเชือกสีขาวหายไปครับเด็กๆนะครับสามารถไปหาซื้อมาเล่นได้นะครับอันนี้พอเล่ซื้อมากล่องละ10บาทนะครับลองซื้อดูมาเล่นได้ครับสนุกครับแล้วก็สร้างจินตนาการให้กับเด็กๆได้ครับอันนี้สนุกดีครับชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปเดี๋ยวน้องไลออนนะครับจะมาทำการโชว์ให้ดูและตอนนี้น้องไลออนมาแล้วครับจะโชว์หน้าเลยครับหน้าคนแก่นะครับเป็นกระดาษนะครับสังเกตให้ดีแล้วตอนนี้จะเปลี่ยนยังไงลูกเปลี่ยนเป็นอะไรกลับด้านแล้วเป็นอะไรลูกจะกลับด้านเป็นอะไรเป็นเจ้าหญิงอ้อมาเลยครับกลับด้านให้ดูหน่อยปิ้งโอ้โหกลายเป็นเจ้าหญิงเลยครับกระดาษอันนี้คนแสดงก็ยังงงๆครับคนดูก็งงครับพี่ใหญ่เลยโอเคจากคนแก่นะครับกลายมาเป็นเจ้าหญิงอันนี้ง่ายดีเล่นง่ายสุดแล้วนี้มาต่อไปต่อไปติ๊กเกอร์จะมาโชว์ครับนี่นักมายากลตัวน้อยครับจะมาทำการโชว์ดึงเชือกสลับครับไปดูให้ดีนะครับตอนนี้เชือกสีชมพูอยู่ด้านบนใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนนี้เชือกสีชมพูจะสลับลงไปอยู่สีฟ้าทำได้จริงหรือเปล่ามาดูครับติ๊กเกอร์โชว์ดึงโอ้ตบมือเย้โอ้โหอันนี้เท่ดีครับสลับเชือกนะครับเดี๋ยวตอนนี้ทิกเกอร์จะทำการสลับเชือกสีฟ้านะครับลงมาอยู่ด้านล่างพร้อมแล้วนับ1 2 3ดึงโอ้เก่งมากโอ้ทิกเกอร์ออกมามีหน้าม้าเยอะครับพอแล้วโอเคจบแล้วครับเดี๋ยวทิกเกอร์เดี๋ยวมาขอกำลังใจจากพี่ๆหน่อยท้ายคลิปแล้วครับทิกเกอร์ขอกำลังใจจากพี่ๆหน่อยครับพี่ๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับใช่แล้วครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกจากพวกเรานะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับบ๊ายบายโชว์มายากลกากๆของเด็กๆนะครับ